ฮัลโหลทุกคนอรุณสวัสดิ์ยามเช้าจ้าอาการป่วยของเราก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะมันก็ไม่มีอาการอะไรมากแล้วมีเสมหะในลำคอน้อยลงแต่ว่าเราก็ยังกินน้ำร้อนอยู่เด็กๆสองคนก็ยังมีอาการไอแต่ไอไม่เยอะมันไม่ไอเยอะแล้วก็มีเสมหะในลำคอเหมือนเดิมแต่ก็ต้องกินยาวนไปนะจ๊ะกินยาจนกว่าจะหายเด็กๆก็สู้ชีวิตมากพอเริ่มดีขึ้นก็ซนกันทั้งคู่นะจ๊ะมีลูกคนเดียวนะทุกคนมันเวลาป่วยมันก็ง่ายเนาะดูแลคนเดียวเอาใจใส่ง่ายพอมีสองคนอีกคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งก็ต้องป่วยตามเราก็ต้องดูแลกันวนไปนะสองคนพอตัวร้อนก็ตัวร้อนพร้อมกันนะคนหนึ่ง39องศาคนหนึ่ง38องศาคนก็ร้องไห้คนนี้ก็ร้องไห้ไม่รู้จะเอาคนไหนก่อนแต่ก็ต้องสู้นะจ๊ะเพราะว่าเราเป็นคุณแม่ลูกสองที่สตรองมากนึกถึงตอนที่มีลูกคนแรกแล้วทุกคนตอนที่กลับมาจากฮันนีมูนใช่ไหมพอรู้ตัวว่าท้องลูกชายคนแรกนะโอ้โหแม่ย่านะตื่นเต้นดีใจมากจากที่เคยเอ็นดูเรานิดหน่อยใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่บ้านแกเนาะเอ็นดูเรานิดหน่อยพอเรามีลูกปุ๊บซื้อนู่นซื้อนี่ให้เอ็นดูเรามากกว่าเดิมทุกคนมาหาตลอดอะไรเงี้ยถามไถ่ประจำนู่นนี่นั่นจะกินอะไรไหมทำให้กินหมดไม่ต้องให้หยิบให้จับอะไรเลยตอนลูกมีลูกคนแรกนะแต่แล้วพอยิ่งรู้ว่ามีลูกชายนะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ทุกคนเราก็แฮปปี้มากเลยมีลูกคนแรกพอคลอดออกมาก็หยิบจับนู่นแน่นนี่มาช่วยมาอยู่ด้วยเป็นเดือนนู่นอยู่ด้วยเป็นเดือนทำกับข้าวให้กินซักผ้าให้หลานทำให้ทุกอย่างเป็นหลานชายนะพอลูกหลานชายนี่ซื้อให้หมดเตียงเติงอะไรซื้อให้หมดห้องนอนจัดให้อย่างสวยงามแต่ทุกคนรู้ไหมพอมีลูกคนที่สองนะลูกคนที่สองคือเราไม่ได้ตั้งใจมีเหมือนลูกคนแรกใช่ไหมมันเขามาเองเขามาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำท้องตั้งสองเดือนแล้วอะไม่ใช่สองเดือนในเดือนกว่าเราไม่รู้เลยว่าท้องเนาะเราก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนเชื่อดื่มด้วยนะแล้วก็มีพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าตัวเองมีไข้แล้วประจำเดือนก็มาขาดก็เลยไปตรวจดูโอ้โหขึ้น2ขีดก็ท้องเลยจ้ะพอไปตรวจเท่านั้นแหละทุกคนก็ท้องเดือนกว่าแล้วเขาก็บอกอย่างนี้เนาะท้องได้ลูกสาวยังไม่รู้หรอกตอนแรกว่าได้ลูกสาวเนาะมันก็ช่วงโควิดพอดีคือจะเล่าเลยมันรู้สึกว่ามีลูกคนที่สองมันเป็นอะไรที่หน่อยมากพอเราไปโรงพยาบาลใช่ไหมไปโรงพยาบาลตอนแรกมีลูกคนแรกโอ้โหทุกคนไปเอกชนเลยนะไปโรงพยาบาลเอกชนอย่างดีเลยทุกอย่างคือดีหมดแต่พอมีลูกคนที่สองมันคนละอย่างกันเลยคือมันอยู่ในช่วงโควิดแล้วอะไรก็แพงขึ้นอันนี้ก็เข้าใจนะว่าต้องเซฟเงินคราวนี้แม่ย่าเนี่ยก็เลยให้ไปโรงพยาบาลรัฐบาลไปโรงพยาบาลใหญ่ไปโรงพยาบาลใหญ่รัฐบาลพอเวลาเราจะเข้าไปตรวจก็เขาต้องเข้าใจหมอที่นี่นะเขาเพราะเขาเป็นอิสลามเขาไม่ให้ผู้ชายเข้าไปเขาไม่ให้ผู้ชายเข้าไปเราก็ต้องเข้าไปคนเดียวก็ดีอีกอย่างที่เรารู้ภาษานิดหน่อยแต่ว่าถ้าฟังเอาความจริงๆว่ากับหมอเราไม่รู้เรื่องหรอกต้องก็ต้องให้คนเข้าไปช่วยใช่ไหมวันที่ไปฝากคันกับโรงพยาบาลใหญ่ใช่ไหมไปเราก็ให้แม่ย่ามาดูลูกชายให้นั่งรออยู่ในรถแล้วก็เราก็จะไปกับสามีไปข้างบนสามีก็รู้ทั้งรู้นะทุกคนว่าโรงพยาบาลเขาไม่ให้ผู้ชายเข้าไปเขาให้แต่ผู้หญิงเข้าไปพอคนที่รีเซพชันเขาบอกว่าไม่ให้ผู้ชายเข้าไปสามีก็ฟุดก็ฟัดโวยวายนู่นนี่นั่นเราก็คิดนะเหมือนเขาไม่รักลูกเราเหรอเขาไม่อยากให้เรามีลูกคนที่สองเหรอเราก็คิดอย่างนี้เนาะพอมานั่งที่รถก็ทะเลาะ กันพ่อบ้านก็ว่าให้เราอย่างนั้นอย่างนี้นู่นแล้วเราคิดเราก็พูดตอบกลับนะว่าจะมาว่าให้เราทำไมส่วนแม่ย่าที่นั่งหน้าอยู่หน้ารถทุกคนเงียบกิ๊บไม่พูดอะไรสักคำว่าลูกว่าให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ด่าแต่เรานะด่าแม่ด้วยนะพอกลับมาแค่นั้นแหละทุกคนเราก็ไม่คุยกันแล้วมันก็ไม่คุยกันเป็นเดือนเราก็พูดเลยนะกับแม่ย่านะว่าทำไมไม่ชอบให้เรามีลูกเหรอไม่อยากให้เรามีลูกเหรอแล้วพอเราได้ลูกสาวก็ไม่ชอบใช่ไหมเราก็บ้างแกก็พูดนู่นนี่นั่นไม่อย่างเงี้ยมันสังเกตได้ง่ายๆเลยทุกคนเวลาที่แกซื้ออะไรนะแกจะซื้อให้หลานชายก่อนพอลูกคนที่สองนะ
พอหลานคนที่สองเขาก็ไม่สนใจแล้วเขาคิดว่าธรรมเนียมบ้านเขาก็คือถ้าลูกคนแรกใช่ไหมก็พอฝั่งปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยก็ซื้อให้หลานคนแรกซื้อให้ทุกอย่างพอเรามีลูกคนที่สองคือพ่อกับแม่ที่เราเป็นพ่อเป็นแม่น่ะต้องซื้อกันเองเขาอาจจะคิดแบบนี้แต่ว่าคิดแบบนี้แต่บางทีมันก็เยอะเกินนะคือเขาไม่ได้ใส่ใจหลานสาวมากเหมือนหลานชายเหมือนหลานชายอ่ะทุกคนเราดูออกเราดูพฤติกรรมเขาออกเราก็พูดตลอดนะกับแม่ย่าเวลานั่งคุยกันนะเราก็พูดตลอดว่าสามีน่ะไม่รักลูกสาวแต่แม่ย่าก็พูดว่าไม่หรอกเขาก็รักนั่นแหละก็เวลาลูกชายพูดอะไรเนี่ยเวลาคุยกับเราเขาก็จะบ่นว่าลูกชายเขาอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอต่อหน้าลูกชายเขาจะเป็นอีกอย่างนึงเขาจะเวลาลูกชายพูดอะไรเขาก็จะตอบโอเคตกลงหมดทุกอย่างเวลาลูกชายนะแต่เวลาลูกสาวนะอีกอย่างนึงมันเป็นอย่างนี้ทุกคนไหมก็เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าคนบ้านนี้ไม่รู้เป็นอะไรชอบผู้เด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงเราเขาคงคิดมั้งเนาะว่าเวลาเด็กผู้หญิงแต่งงานออกไปก็ต้องซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ให้ใช่ไหมมันเปลืองเงินแต่ว่าลูกชายไม่ค่อยได้ซื้อเขาคงคิดอย่างนี้นะหรือว่าคิดอีกอย่างนึงนะเราคิดอีกอย่างนึงก็คือผู้ชายเอาไว้สืบพันธุ์เอาไว้มีไว้สืบพันธุ์เราคิดในหัวเรานะมีแค่กระจูนะทุกคนมีแค่กระจูมีแค่น้ำเชื้อไม่มีมดลูกมันจะท้องยังไงใช่ไหมมันถ้าสมมติว่ามีแต่มดลูกไม่มีกระจูไม่มีน้ำเชื้อมันจะท้องได้ไงใช่ไหมมันไม่ได้มันต้องมีสองทุกอย่างสองคนเท่าเทียมเราคิดอย่างนี้เราเป็นคนคิดอย่างนี้แต่ว่าสำหรับเขาน่ะเรามองออกนะว่าเขาคิดอีกอย่างนึงจำได้ไม่เคยลืมเลยนะทุกคนตอนที่เราท้องประมาณ5เดือน6เดือนนี่แหละนั่งกินข้าวกันอยู่แม่ย่าแล้วก็สามีเนาะแม่ย่าแกซื้อกางเกงขายาวมาให้หลานชายใช่ไหมมาให้ลูกชายเราก็อู้ขอบคุณมากนู่นนี่นั่นลูกสาวไม่ใช่นะพ่อบ้านน่ะนั่งกินข้าวด้วยกันนางก็พูดว่าพอดีเลยถ้าสมมุติว่าลูกสาวโตน่ะจะได้เอาให้ลูกสาวใส่ด้วยอะไรอย่างงี้เราก็หน้างอเลยตอนนั้นน่ะเราก็พูดขึ้นมาเลยนะในกลางพุงข้าวเราก็พูดว่าลูกสาวน่ะจะให้ใส่แต่สีดําหรือไงเราก็พูดอย่างงี้เนาะพ่อบ้านก็เป็นเหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่เป็นแต่แม่ย่านะเราก็บอกแล้วนะลูกสาวจะให้ใส่แต่สีดําหรือไงลูกเด็กผู้หญิงก็ต้องมีสีชมพูบ้างดิจะไม่ซื้ออะไรเลยเหรออะไรอย่างงี้แม่ย่าก็เลยพูดขึ้นมาว่าตัดบทนะซื้อเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวพาไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยพอจากนั้นมาก็พาไปซื้อให้จากที่เราพูดนะทุกคนถ้าไม่พูดมันไม่ได้นะทุกคนเราเป็นคนท้องเราเซนซิทีฟอะเราจำฝังใจเลยนะยังแอบร้องไห้จนถึงทุกวันนี้เลยนะว่าสงสารลูกมากทำไมเขาชอบพูดอย่างเงี้ยเราคิดเลยนะสักวันหนึ่งถ้ามีเงินนะเราจะซื้อให้ลูกสาวเยอะๆเราพูดอย่างนี้เราตอนที่เราท้องเนาะเราโอ้โหอ่อนไหวมากทุกคนจะพูดแบบนี้กับเราไม่ได้เราอ่อนไหวจริงๆเป็นคนท้องอ่ะลูกก็คงรู้สึกได้ลูกในท้องอ่ะแต่ว่าทุกวันนี้น่ะพอซื้ออะไรเราจะบอกพ่อบ้านเสมอว่าต้องซื้อให้คนละอย่างซื้อถ้าซื้อรองเท้าให้คนนี้ก็ต้องได้เหมือนกันไม่งั้นมันก็จะงอนกันทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็ยังเด็กเข้าใจอยู่ตอนที่ลูกสาวยังเด็กมันก็เข้าใจแหละแต่ว่าพอโตมามันไม่ได้ทุกคนมีความรู้สึกใช่ไหมอ่ะมันจะทำแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนมันต้องเท่าเทียมมันต้องเสมอกันเวลาเราตัดเสื้อผ้าให้ลูกใช่ไหมเราชอบตัดเย็บเสื้อผ้าพอเราตัดให้ลูกสาวเสร็จเราก็ต้องตัดให้ลูกชายเหมือนกันมันต้องได้ทั้งสองคนนะทุกคนไม่ใช่ได้คนเดียว